สำหรับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตามที่พี่ๆนักทุนทราบกันดีว่าเป็นวันหยุดของตลาดสหรัฐอเมริกาดังนั้นตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเราจะดูจากตัว CFD Futures ของเขานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะพบเจอว่าดัชนีในตลาด Wall Street ช่วงเช้าๆนะครับเริ่มมีการย่อตัวลงมาหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นการลงอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นเรายังสามารถเรียกได้ว่านี่คือช่วงของการปรับฐานอยู่นั่นเองครับผมอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนะครับในช่วงเวลา 21:00 น.หรือว่า 3:00 น.ของบ้านเรา3ทุ่มบ้านเรานั้นจะมีการประกาศตัวเลข Manufacturing PMI ครับซึ่งคือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตตัวนี้ถามว่าสำคัญไหมคำตอบคือชัดเจนครับสำคัญมากๆเลยครับกระทบกับราคาน้ำมันดิบทองคำดอลลาร์และก็ตลาดหุ้นด้วยนะแต่ว่าจะกระทบกับราคาน้ำมันดิบมากหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตแล้วคาดการณ์เป็นอย่างไรคาดการณ์อ้างอิงจากสำนักข่าวที่มีการรายงานมานะครับเขาบอกว่าตัวเลขดังกล่าวที่จะประกาศตอน 3:00 นนี้มีโอกาสจะเป็นลบกับราคาทองคำได้นะเนื่องจากคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาสูงกว่าครั้งก่อนหน้าทีนี้พอได้ยินแบบนี้นะครับขาบายก็จะรู้สึกเกิดความกลัวเลยว่าเอ๊ะคุณคะคือมันเป็นลบกับทองคำฝั่งขาบายเนี่ยแล้วมันจะลบแรงไหมมันจะทุบทองคำไปไกลหรือเปล่าต้องอธิบายเสริมนิดหนึ่งตัวเลข PMIปกติแล้วจะมีค่าฐานเฉลี่ยอยู่ที่50 50เนี่ยจะเป็นตัวเลขกึ่งกลางเลยครับที่บอกกับเราว่าถ้าตัวเลขออกมายืนเหนือ50นะแปลว่าภาคส่วนนั้นยังคงมีการขยายตัวครับแต่ปัจจุบันทั้งตัวเลขปัจจุบันและก็ตัวเลขคาดการณ์ที่ว่าจะออกในคืนนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ50ทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าจะเป็นลบกับราคาทองคำก็จะเป็นลบไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับเว้นกรณีเดียวเลยคือตัวเลขดีดขึ้นไปสูงกว่า50เลยอันนั้นงานเข้านั่นแน่แต่ถ้าไม่ถึง50อันนี้ไม่เป็นไรนะครับนักทุนครับเป็นลบกับราคาทองคำในระยะสั้นได้ถามว่าคุณคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลบกับราคาทองคำระยะสั้นแบบนี้แล้วทองคำคือมันจะยังมีโอกาสฟื้นไหมต้องบอกก่อนครับคำว่าลบกับทองคำระยะสั้นนั้นมันคือเรื่องของแรงข่าวนะแต่ถ้าจะเทแรงๆเลยเนี่ยตามเทคนิคมันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะอะไรครับเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าทองคำที่เขาทำแพทเทิร์นตัวหนึ่งที่มันมีความคล้ายคลึงมากเลยนั่นจุดว่าถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยมันจะลากทองคำลงมาจนถึงประมาณ 2,470 ทั่วๆเลยปัจจุบันนี้ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 2,491 นะครับกำลังเจรจากับบริเวณโลก่อนหน้าอยู่ว่ายังไงคุณครับผมขอผ่านไปได้หรือไม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้กับนักทุนฟังอีกครั้งด้วยนะแต่ถามว่าแนวโน้มที่ทองมันจะลงต่อมีไหมก็ต้องบอกเลยว่ายังมีโอกาสและความเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งประมาทเดี๋ยวผมขยายความให้ทีนี้ไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันก่อนครับว่ามีประเด็นอะไรไหมราคาน้ำมันดิบของเรานะครับอยู่ในช่วงของการปรับฐานเช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวขึ้นมาและก็ย่อตัวในช่วงเช้าวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกเท่ากับทองคำและซิลเวอร์นะครับส่วนราคาทองคำที่มีการปรับตัวย่อลงมาถามว่ามีข่าวอะไรไหมคุณครับสงครามเนี่ยมีไหมสงครามเนี่ยมีตลอดมีทุกวันการยิงกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าตลาดนั้นไม่ได้เล่นข่าวสงครามกันแต่อย่างใดนั่นก็เลยส่งผลทำให้เขายังไม่สามารถหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นได้นะครับอ้าวสรุปแล้วคือที่เขายิงกันตลอดนี่คือมันไม่ทำให้ทองพุ่งเลยเหรอคุณครับไม่ใช่ว่าไม่ทำให้ทองพุ่งครับทองคำเนี่ยเคยขานรับกับประเด็นดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสมรภูมิใดๆที่เกิดการโจมตีต่อให้จะมีผู้เสียชีวิตกี่คนก็ตามแต่นั่งถึงจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นสมรภูมิรบเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนุนทองคำเท่าไหร่ยกเว้นอย่างเดียวครับจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่3เข้ามาร่วมหรือว่าสมรภูมิใหม่แบบนั้นจะเริ่มกลับมาหนุนให้กับราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งข่าวเรื่องราวของอิหร่านนี่ผมติดตามตลอดเลยนะเดี๋ยวก็มีข่าวอิหร่านนะครับอาจจะส่งขีปนาวุธนะครับไปสนับสนุนรัสเซียเดี๋ยวก็เตรียมตัวที่จะโจมตีอิสราเอลแล้วแต่ก็ใช้คำว่าเตรียมตัวนี้มานานมากแล้วก็ใช้คำพูดประมาณว่าเราจะโจมตีนะครับแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำ
แต่แน่นอนล่ะครับผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะฮะคำพูดนี้ก็ยังถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับจากสำนักข่าวท้องถิ่นซึ่งผมก็คงจะต้องติดตามต่อไปแหละนั่งจุดครับเพราะว่ายังไม่มีเหตุการณ์ความคืบหน้าแต่อย่างใดบางคนบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเขาจะโจมตีกันแล้วเมื่อไหร่โอ้นักลงทุนจะไม่ได้รู้จากปากผมคนแรกแน่นอนเพราะว่าอะไรครับกราฟทองคำเนี่ยมันจะบินไปก่อนเลยบินปุ๊บและเราค่อยกลับไปหาข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นตอนนี้ถ้ากราฟทองมันยังไม่บินแปลว่าอะไรแปลว่าสถานการณ์สงครามหรือว่าข่าวที่นักทุนกำลังจะไปเจอไม่ว่าจะรายงานด้วย Twitter ท่านใดหรือว่า Facebook Page ของใครก็ตามแต่มันจะเป็นข่าวที่ตลาดไม่เล่นกันครับนักทุนครับโอเคนะทุกคนนะเอาละครับทุกท่านนี่คือการสรุปประเด็นข่าวสารในคืนที่ผ่านมาครับขอบพระคุณครับผมลูกค้า XM รู้ได้ยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเหรอครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะ buy หรือ sell ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า rebate เงินคืนวิธีการทำนั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนักทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใบเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนักทุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน100 1โบนัส100นักทุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีก100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทนึงคืออันเตอร์โลครับนักทุนครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรดทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรด1หลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักทุนไปเทรด1หลอดนะส่วนอันตาโลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับนักทุนสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า KRUPAO คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ
แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนักลงทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักลงทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักลงทุนครับส่งไปแจ้งกับนักลงทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักลงทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักลงทุนครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักลงทุนกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักลงทุนจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นของนักลงทุนบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม